กับ10สุดยอดเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนแห่งปีพร้อมกับติดตามรถใหม่จากงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020กันต่อในคานาโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมต้นครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราไปชมรถยนต์ crossover ที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมันจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับแล้วก็มิติการออกแบบต่างๆต้องบอกเลยว่ามันดูเหมาะสมไปทั้งหมดนะครับแถมยังมีความทันสมัยภายใต้ราคาที่ย่อมเยารถคันนี้นะครับหลังจากทำการตลาดในบ้านเรามาสักพักนะครับก็ได้เวลาแล้วครับที่เขาจะปรับเปลี่ยนรูปทรงให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปรถยนต์คันนี้จะเป็นของค่ายไหนเราไปชมกันครับเมื่อเร็วนี้บริษัท MG Search ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว MG ZS โฉมใหม่ภายนอกเรียบหรูออกแบบไฟหน้าใหม่มุมกันชนบริเวณไฟตัดหมอกถูกออกแบบให้คมเข้มยิ่งขึ้นล้อแม็กลายใหม่ขนาด17นิ้วติดตั้งราวหลังคาสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ภายในห้องโดยสารทันสมัยยิ่งขึ้นเสริมวัสดุบุนุ่มในหลายจุดเบาะนั่งหุ้มหนังเล่นสีทูโทนจอแสดงผลบนคอนโซลหน้าขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการใช้งานระบบต่างๆและการสั่งงานระบบอื่นๆรวมถึงระบบ iSmart แผงติดตั้งหลังคาสลูฟแบบพาโนรามิกเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้า MG ZS โฉมใหม่ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมแบบเบนซินขนาด 1.5 ลิตรกำลังสูงสุด114แรงม้าเปลี่ยนระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติแปรผัน8จังหวะ MG ZS โฉมใหม่มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 689,000 บาทเมื่อวันที่10เมษายน2563ณมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอบเงิน 100,000 บาทแก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารในแวดวงยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเช่นเคยนะครับเราจะเริ่มรายการกันด้วยสาระน่ารู้ดีๆในแวดวงยานยนต์กับช่วงจับชีพจรไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนรถยนต์นับเป็นประดิษฐกรรมที่รวบรวมเอาวิทยาการขั้นสูงแทบทุกด้านที่มนุษย์คิดคนได้เข้าไว้ด้วยกันทั้งยังเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นความเป็นไปของโลกและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละยุคสมัยมายาวนานกว่า1ศตวรรษขณะที่ประเทศไทยได้นำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยมาโดยตลอดซึ่งทำให้บ้านเรามีรถทรงคุณค่าและหายากที่ได้รับการบูรณะบำรุงรักษาอย่างดีหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้บริษัทสื่อสากลจำกัดผู้ผลิตนิตยสารฟอร์มูล่า Four Wheels โลกรถยนต์รายการโทรทัศน์โลกรถยนต์และคานาโตมี่เว็บไซต์ autoinfo.co.th
และผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนรักรถออโต้ลองเดวูมิวเซียมแบงคอกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงรถโบราณรถคลาสสิกและรถที่น่าสนใจรวมถึงอุปกรณ์ชิ้นส่วนของสะสมหนังสือและสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรถยนต์ให้สาธารณชนได้ชมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสันทนาการของผู้สนใจเรื่องรถยนต์เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านรถยนต์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนคนรักรถทั่วไปอย่างกว้างขวางเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และบูรณะรถโบราณในประเทศไทยและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะอารยประเทศที่มีการนำเข้ารถยนต์มานานนับร้อยปีสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอสาระน่ารู้อะไรอีกห้ามพลาดชมเด็ดขาดเลยนะครับเข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับซึ่งวันนี้ช่างภาพของผมก็ได้ไปเก็บภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันนี้มาฝากกันครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนHonda Jazz หรือว่า Honda Fit นะครับรถยนต์นั่งระดับ City Car ยอดนิยมโมเดลหนึ่งกำลังจะผลัดใบจากโมเดลปัจจุบันที่อยู่ในเจเนอเรชันที่3เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วหลังจะมีภาพสปายช็อตของรถยนต์ต้นแบบขณะกำลังวิ่งทดสอบไปรอบๆสนามแข่งนูเบอร์กริงอันโด่งดังในประเทศเยอรมนีแต่ด้วยความที่มีการใช้ลวดลายกราฟิกตกแต่งปิดบังเนื้อหนังบางสาที่แท้จริงเอาไว้นะครับและทำได้ค่อนข้างจะมิดชิดซะด้วยทำให้เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้นะครับว่ารายละเอียดของดีไซน์ส่วนประกอบหรือการออกแบบภายนอกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเจเนอเรชันปัจจุบันมากแค่ไหนแต่ก็ยังพอที่จะฟันธงได้นะครับว่าจะยังคงรูปแบบพื้นฐานของความเป็นรถยนต์แบบแฮชแบ็กท้ายสูงเหมือนดังเช่นเจเนอเรชันที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนรวมไปถึงการปรับดีไซน์ของกรอบกระจกหน้าต่างนะครับที่แผงประตูด้านหน้าให้มีความเฉียบคมสไตล์สปอร์ตทันยุคทันสมัยมากขึ้นและเมื่อมองไปทางด้านหลังจะเห็นได้ถึงสิ่งใหม่นะครับที่ Honda นำมาปรับใช้กับ Jazz หรือ Fit ใหม่นี้เป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือชุดไฟท้ายที่ทอดตัวยาวไปจนเป็นหนึ่งเดียวกับฝากระโปรงท้ายขณะที่กระจังหน้าทรงปีกนกนะครับก็ได้รับการปรับใหม่ให้มีความสะดุดตามากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับยังไม่เป็นที่ระบุชัดเจนแต่ว่าเนื่องด้วยการที่ Honda ในห้วงเวลาปัจจุบันนั้นใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าทำให้มีความเป็นไปได้ครับว่าอาจมีรุ่นไฮบริดออกมาให้เลือกใช้ด้วยรวมไปถึงความสูงของตัวถังนะครับที่ทำให้มีพื้นที่ว่างใต้พื้นตัวถังสำหรับเป็นที่อยู่ของชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ดังนั้นนะครับจึงดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันสำหรับการถือกำเนิดของ Honda Jazz ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งนี้นะครับคาดว่า Honda Jazz หรือว่า Fit ใหม่เจเนอเรชั่นที่4เนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี2020นี้ครับสัปดาห์หน้านะครับช่างภาพของผมนะครับก็จะนำภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันใหม่มาฝากคุณผู้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับช่วงรหัสลับ DNAก่อนหน้านี้นะครับในช่วงคอหอยลูกกระเดื่องนะครับเราได้นำเสนอผลรางวัล Car of the Year 2020จากงานมหกรรมยานยนต์เจนีวาไปนะครับซึ่งในช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์นี้นะครับเราจะพาไปดูอีกผลรางวัลหนึ่งที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือการจัดอันดับ10สุดยอดเครื่องยนต์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอันดับนี้นะครับจัดขึ้นโดย Watts Auto องค์กรสัญชาติอเมริกันเราไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์Watts Auto องค์กรสัญชาติอเมริกันที่ทำงานเกี่ยวพันกับข่าวสารในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่า80ปีโดยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริโภค
แต่โฟกัสไปที่กลุ่มคนในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักประกาศรางวัล10สุดยอดเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นครับนอกจากรางวัลนี้แล้วนะครับพวกเขายังได้คัดเลือก10สุดยอดห้องโดยสารและ10สุดยอดประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบต่างๆในรถยนต์เป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกันสำหรับรางวัล10สุดยอดเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนในปีนี้พวกเขาได้คัดเลือกเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนยอดเยี่ยมโดยไม่เรียงอันดับดังนี้ครับ BMW เครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft ความจุ3ลิตรเทอร์โบจาก BMW M340i Daimler Benz เครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaftความจุ3ลิตรเทอร์โบไฮบริด48โวลต์จาก Mercedes-Benz GLE 450 Fiat Chrysler เครื่องยนต์แบบ V6 สูบความจุ 3.0 ลิตร e-torque hybrid 48โวลต์จาก Ram 1500 Ford เครื่องยนต์แบบ4สูบ 2.3 ลิตรเทอร์โบจาก Ford Mustang General Motor เครื่องยนต์ดีเซลแบบ6สูบแถวเรียงความจุ3ลิตรDouble Overhead Camshaft จาก GMC Sierra General Motors เครื่องยนต์แบบ V8 สูบ OHV ความจุ 6.2 ลิตรจาก Chevrolet Corvette Stingray Honda เครื่องยนต์แบบ4สูบ Double Overhead Camshaft iVTEC Atkinson Cycle HEV จาก Honda Accord Hyundai มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง150กิโลวัตต์จาก Hyundai Kona Hyundai เครื่องยนต์แบบ4สูบ Double Overhead Camshaft ความจุ 1.6 ลิตรเทอร์โบจาก Hyundai Sonata Nissan เครื่องยนต์แบบ4สูบ Double Overhead Camshaft ความจุ 2.0 ลิตร VC เทอร์โบจาก Nissan Altima เครื่องยนต์ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้นะครับบางตัวเคยได้รางวัลมาแล้วอย่างต่อเนื่องเช่นเครื่องยนต์ BMW 3.0 ลิตร Honda และ Nissan โดยเราจะเริ่มเอ็กซเรย์กันที่เครื่องยนต์ BMW รหัส B58 ซึ่งติดตั้งอยู่ใน BMW Z4 M40i G29 และ Toyota Supra รุ่นที่มีจำหน่ายในบ้านเรานอกจากนั้นนะครับยังประจำการใน BMW M340i G20 และ Crossover SUV 2รุ่นได้แก่ X3 G1 และ X4 G2รุ่น M40i เครื่องยนต์บล็อก B58 B30O1 นี้มีสมรรถนะสูงมากมีพละกำลังถึง387แรงม้าแรงบิดสูงสุด 50.9 กิโลกรัมเมตรแล้วถ้าอัปเกรดขึ้นประจำการในตระกูล M ทั้ง M3 X3M และ X4M และใช้รหัสว่า S58 B30T0 จะมีพละกำลังเพิ่มขึ้นเป็น480แรงม้าส่วนรุ่นทรงพลังที่สุดนะครับจะประจำการใน M3 Competition และ X3M X4M Competition โดยใช้รหัส S58 B30T0 เช่นกันแต่มีพละกำลังเพิ่มขึ้นเป็น510แรงม้าเครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียงถือเป็นเครื่องยนต์คู่บุญของ BMW มาแต่ดั้งเดิมเรียกว่าไม่เคยห่างเหินจากเครื่องยนต์รูปแบบนี้เลยนะครับโดยเครื่องรหัส B58 มีการออกแบบในสไตล์ Close Deck หรือแบบเสื้อสูบตันครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of SpeedThank you.
ช่วงเอ็กซเรย์ตอนต่อไปนะครับมาดูกันว่าเจ้าเสื้อสูบตันนี้คืออะไรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ใช้เสื้อสูบตันนี้จะมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนถ้าดูจากภายนอกนี่พี่ปิ๊กสะดุดตาส่วนไหนของรถนี่เลยพี่ปิ๊กสะดุดตาที่ตัวถัง4ประตูของเขา uh-huh. เพราะนานๆทีจะเห็นพอร์เช่เขาออกแบบรถรูปทรงแบบนี้ uh-huh. ส่วนท้ายที่ลาดเทเนี่ยทำให้เรานึกถึงรถสเตชันวากอนแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมแล้วไฟท้ายชุดแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายกับ911 Carrera ซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างทัวริ่งกับรถสปอร์ตนี่แล้วเขาเพิ่มความดุดันนะด้วยช่องระบายอากาศด้านข้างแล้วก็เจ้าโลโก้สีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยทำให้มันดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยภายในของเขานะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นปอร์เช่ดีไซน์อยู่เลยแต่ว่าพวกว่ามันดูทันสมัยกับรุ่นก่อนๆเขาดีไซน์กลืนไปกับแผงคอนโซลเห็นไหมจริงๆแล้วมันมีปุ่มซ่อนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนะพวกชอบฟังก์ชันการสั่งงานอ่ะสองที่เลยทั้งในจอแล้วก็ข้างนอกด้วยก็ดีนะอย่างพวกว่าแต่ยกเว้นอันนี้แหละปุ่มปรับช่องแอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปปรับข้างในแทนที่จะปรับด้วยมือตรงนี้ง่ายๆเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็พิเศษเหมือนกันนะปุ๊บคือเบาะเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนมันทำให้กระชับเวลาที่นั่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเนี่ยนะมีม่านขึ้นมากันแดดได้ด้วยแล้วก็มีสันลูปอีกตอนนึงที่อยู่ด้านหลังสำหรับคนนั่งด้านหลังที่อยากจะเอาแดดเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะที่เราไปลองข้างนอกอ่ะผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับสบายหรูหราอย่างเดียวคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเนื่องจากน้ำหนักคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่พอมาอยู่ที่สนามปิดแก่งกระจานแห่งนี้นะแล้วมีโอกาสได้เหยียบแบบเมื่อกี้นะโอ้มันเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะแต่งชุดดูรู้อยู่ดีๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแข่งตุ๊ดๆใส่หมวกกันน็อกขับพื้นอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 2.9 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย330แรงม้าแถมมีพละกำลังเนี่ยจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเสริมให้อีก136แรงม้าทำให้พละกำลังรวมของรถคันนี้เนี่ยมากถึง462แรงม้าเลยทีเดียวโอ้เขามีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ PDK อันเรื่องชื่อของ Porsche ให้มาด้วยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยก็ทำให้รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่างกอดโค้งไปเลยเวลาที่ปุ๊บทำความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 5.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยเขาก็ทำได้ 2.6 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยทำได้ภายในเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วรถแรงขนาดนี้พี่ปิ๊กความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมPorsche เนี่ยเขามีระบบ PSM Porsche Stability Management ช่วยทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งรถจะเริ่มเกิดอาการเสียหลักเนี่ยระบบจะช่วยหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเบรกต่างๆไว้ทำให้เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งในสนามเนี่ยอยู่หมัดเลยทุกโค้งเลยใช่ไหมส่วนเรื่องของเบรกของรถคันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 36.2 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.09 G เป็นรถที่มีระยะเบรกเนี่ยสั้นที่สุดคันหนึ่งในการทดสอบระบบต่างๆของเขาที่ใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแปลงกำลังขับมหาศาลที่ให้มาเนี่ยนะแต่ทำให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ได้เชื่องอยู่มือเป็นรถที่เร่งได้เร็วจุดได้สั้นหายห่วงเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบปลั๊กอินไฮบริดให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง35กิโลถึง50กิโลเลยทีเดียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็น e-power เนี่ยก็สามารถ เป็นไฟฟ้าล้วนๆนะวิ่งได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไฮบริดของเขาเนี่ยจะมีระบบย่อย3โหมดด้วยกันระบบแรกเนี่ยเป็นระบบไฮบริดออโต้นะหมายถึงว่าใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานกัน โหมดที่2ก็คือ e-hole ซึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ในระดับนึงเนี่ยเราต้องรักษาระดับแบตเตอรี่ระดับนั้นไว้เนี่ยก็กดปุ่มนี้เขาก็จะพยายามเอากำลังเครื่องยนต์เนี่ยไปรักษากำลังจากแบตเตอรี่ให้อยู่ใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุดส่วนโหมดสุดท้ายเขาเรียก e-charge อันนี้หมายความว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะป้อนพลังงานกลับไป
ชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพี่ปิ๊กขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันเนอะเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเลยนะเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอะแต่ว่ามันกำลังจะหมดแล้วอะไฟฟ้าอ๋อพี่ปิ๊กเช็คข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จกันที่นี่เลยโรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินเนี่ยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยชาร์จได้เลยหัวหินก็มีมาติดตามกันต่อนะครับกับรถยนต์จากงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020ที่ถูกยกเลิกไปเพราะพิษของโควิด-19 นะครับเนื่องจากทางผู้จัดงานนะครับก็มีความกังวลนะฮะว่าถ้าจัดงานต่อไปมันจะกลายเป็นที่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่อดไปเที่ยวงานนี้เนี่ยก็ต้องมาติดตามข่าวการเปิดตัวรถยนต์ของรถแต่ละค่ายที่ตั้งใจจะไปร่วมงานนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์แทนครับซึ่งวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็ได้รวบรวมภาพแล้วก็ข้อมูลของรถคันต่างที่เปิดตัวผ่านทางช่องทางออนไลน์มาให้ชมกันส่วนจะเป็นรถกลุ่มไหนประเภทไหนพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณชูศักดิ์ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed สำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสารฟอร์มูล่าก็ได้เตรียมข้อมูลนะครับของรถประเภท Plug-in Hybrid แล้วก็รถพลังไฟฟ้าที่ตั้งใจจะเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020มาฝากกันเราไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนพวกรถไฟฟ้าล้วนๆกับพวกรถไฮบริดต่างๆอันนี้ของ Audi นะฮะคือ Audi เนี่ยเดิมทีเนี่ยเขามี Audi e-tron ไฟฟ้าล้วนๆ SUV แล้วก็เป็นอันนั้นดูแล้ว SUV จริงๆนะฮะแต่ว่าเขาก็บอกยังมีคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ชอบ SUV เหมือนกันแต่ชอบที่มันหน้าตาแค่รถเก่งเนี่ย Audi e-tron Sportback คือเขาไม่ใช่คูเป้เขาเรียกเป็น Sportback ลาดแบบรถคูเป้นะกลไกระบบขับต่างๆเนี่ยเหมือนกันอันนี้ก็ถือเป็นรุ่นที่2ไฟฟ้าล้วนของ Audi เนี่ยก็เป็นมีให้เลือก2รุ่นนะฮะคือรุ่น Audi e-tron Sportback 50 Quattro อีกรุ่นก็เป็น 55 Quattro ใช้มอเตอร์ขนาดต่างกันรุ่นแรกก็ใช้230กิโลวัตต์นะฮะ313แรงม้ารุ่น55นี่ก็เป็นใหญ่ขึ้นนิดนึงคือเป็น265กิโลวัตต์360แรงม้านะครับเขาไม่เอาออกมาเป๊ะๆคันที่2อาหารนี้เจ๋งคือเสียดายเหมือนกันฮะคือเนี่ยเขากะจะไปโชว์ที่งานนี้แน่นอนก็คือเฟียส500รุ่นใหม่อันนี้รุ่นแรกก็คือโบราณเลย63ปีที่แล้วประเภทเมื่อก่อนแถวเมืองนนท์นี่วิ่งกันเยอะครับแล้วก็พอรุ่นที่2ปี2007ปีนี้กะโชว์เต็มที่เลยงานนี้ปรากฏงานไม่ได้จัดสไตล์หน้าตารูปทรงก็คือคล้ายกับรุ่นที่แล้วนะแต่รุ่นนี้พิเศษสุดคือไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ครับรถไฟฟ้าล้วนๆเลยนะเป็นเฟียส500รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีก็เป็นติดมอเตอร์ขนาดไม่โตนะฮะคือ87กิโลวัตต์หรือ118แรงม้าเนี่ยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ลิเธียมไอออนนะครับ42กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ขนาดไม่ไกลไม่ใหญ่เท่าไหร่กลางๆนะครับทำงานร่วมกันนะฮะก็วิ่งได้เร็ว0ถึง100ก็9วินาทีพอเร็วสูงสุดนี่จำกัดเลยฮะไม่เกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเขายิงถ้าปล่อยให้วิ่งเร็วกว่านี้ก็ได้นะหลังคาตอนนี้มีแบบหลังคาเปิดประทุนเนี่ยคันที่3นี่รถจีนฮะไฟฟ้าเหมือนกันฮะแล้วก็ไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองจีนนะฮะจะจะส่งไปขายยุโรปด้วยนะขายแน่นอนฮะเพราะว่ากำหนดราคาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้ยุโรปคันละ
35,000 ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านหนึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆคือ5ที่นั่งนะฮะติดมอเตอร์ขนาด140กิโลวัตต์หรือ190แรงม้าเนี่ยนะครับนั่งได้5คนนะฮะประจุชาร์จไฟครั้งหนึ่งวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรแล้วก็ตูนถึง100ก็เร็วเท่าๆกับไอ้เจ้าเวียร์500เมื่อกี้นะฮะ9วินาทีนะวิ่งข้ามถึงยุโรปเห็นไหมครับขึ้นมาเลยฮะอันนี้ไฟฟ้าจบไปแล้วนะฮะคันนี้เป็นไฮบริดนะฮะเป็นไฮบริดประเภทปลั๊กอินไฮบริดต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟเพราะฉะนั้นรถนี้ก็จะวิ่งแบบไฟฟ้าล้วนๆได้ชื่อว่า Volkswagen Bargain Golf GTE ก็แปลว่าโฟก์ก็ครบ3แบบคือเบนซินดีเซลแล้วก็เป็นไฮบริด GTE เนี่ยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะไฟฟ้าล้วนเนี่ยของเจ้าไอ้ GTE เนี่ยนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยยังไม่ใช่รถตลาดหรอกที่จริงแล้วที่งานนี้นะครับเขาเอามาโชว์พร้อมกัน3คันคือ GTI GTD แล้วก็ GTE เจ้าเห็นเนี่ย GTI เป็นเบนซิน GTD เป็นดีเซลเป็น SUV นะฮะครับVolkswagen ตัวเหล็ก R ปกติเนี่ยรถรหัส R ของ Volkswagen เนี่ยก็จะเป็นแรงๆก็เหมือนกับ M ของ BM แล้วก็ MG ของ Benz เนี่ยของ Volkswagen ก็ใช้เป็น R แต่ว่าคราวนี้ R รุ่นนี้จะแปลกหน่อยคือเป็น R แต่เป็นไฮบริดคือประเภทต้องมีการเสียบปลั๊กไว้ชาร์จไฟเนี่ยนะครับอันนี้ก็วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้นะเร็วนะฮะ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าเขาไม่บอกว่าวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะถ้าวิ่งด้วยระบบไฮบริดคือเอาเครื่องยนต์ทำงานด้วยมอเตอร์ทำงานด้วยเนี่ยก็จะวิ่งได้เร็วถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าวิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวก็ลดเหลือแค่140นะครับก็เป็นรถที่แรงนะคือรวมแล้ว462แรงม้าเลยขับเคลื่อนทุกล้อก็เรียกว่ารถไอ้ SUV ของ Volkswagen ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอแรงขนาดนี้นะครับคันนี้แรงมากเลย DS เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เจอเป็นคอนเซ็ปต์ของ DS คราวนี้ของจริงฮะ DS 9หรือ DS 9นี่เองนะเป็นรถขนาดใหญ่ที่สุดที่ค่ายนี้ก็ทำนะยาวเกือบ5เมตรเลยนะฮะดูมากนะก็มีทั้งขับล้อหน้านะขับทุกล้อนะครับแล้วก็มีระบบขับทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด3ระบบนะแต่ทุกระบบเนี่ยคือ plug-in hybrid ซึ่งข้อดีของรถประเภทนี้นะเราดูอาจจะดูแหมลำคาญจริงต้องคอยดูว่าจะต้องเสียบชาร์จไฟกันอยู่เรื่อยๆข้อดีคือมันวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้วิ่งได้ไกลหน่อยอันนี้เชื่อว่าคงไม่ต่ำกว่า50นะแต่เขาไม่ได้บอกให้ตัวเลขมานะครับแต่เชื่อว่าไม่ต้องไม่น้อยกว่า50กิโลเมตรนะครับหน้าตาก็รู้ๆที่แยกตัวจากทีตรองนะฮะสุดท้ายสกูด้าของสาธารณรัฐเช็กนะครับสกูด้าที่เราเมื่อก่อนเราคุ้นๆกันนะฮะรุ่นนี้คือสกูด้าออคทาเวีย RSIV นะฮะที่เลือกมาให้ดูก่อนเนื่องจากเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกันนะครับคือวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้นะฮะเมื่อกี้ถึงตัวเลขไหมครับ60กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะฮะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ชุดนะครับแรงม้ากลางๆนะครับคือ245แรงม้าไม่ถึงขนาดแรงสุดๆนะครับก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแบตเตอรี่ก็ขนาดไม่โตเท่าไหร่คือแค่13กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับข้อดีคือประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับแล้วก็ความเร็วก็พอไหวนะครับคือความเร็วสูงสุดคือ225กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ถึง100ก็73วินาทีนะเห็นไหมครับ electric range นะก็คือ60ตัวถังยาวประมาณ4เมตรครึ่งสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage นี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงเอ็กซเรย์คำถามมีอยู่ว่าองค์กรไหนนะครับที่เป็นองค์กรที่ประกาศผลรางวัล10สุดยอดเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนแห่งปีทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งคำตอบที่ถูกต้องนะครับพร้อมกับหลักฐานการแชร์เข้ามาที่ inbox fanpage ของเราทางทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบคุ
คุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับของรางวัลจากทางรายการไปเลยครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ